สวัสดีครับพบกับทอยมอนในเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ HF Figure Art กันอีกแล้วนะครับกับชินกุโซเซโฮนะฮะหรือ Body 2.0 ที่เรารู้จักกล่อง iPhone กันนั่นเองกับ Kamen Rider Double Cyclone Joker นั่นเองนะครับผมมาแล้วซึ่งตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าตอนนี้ราคาสูงมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าติดท็อป5ของตัวที่พัฒนามานั่นเองนะฮะนั่นก็คือ Body 2.0 นั่นเองแต่ว่ามันจะคุ้มราคากับที่เราเสียมั้ยหรือว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่านะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ได้วิวแบบเต็มสตรีมหรือว่าอะไรนะอาจจะเป็นการพูดถึงมากกว่านะครับผมเพราะใครๆเขาก็น่าจะมีกันแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวที่ออกใหม่ด้วยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่านะฮะมาเริ่มจากกล่องนะฮะจะเป็นรูปคาเมลเดอร์ดับเบิลนะฮะไซโคนโจ๊กเกอร์นั่นเองกับผ้าพันคอที่ปิวสวยสวยเก๋ตามเมืองฟูโตะนั่นเองฮะอันนี้จินตนาการไปเองนะฮะส่วนด้านข้างจะเขียนคาเมนไรเดอร์ดับเบิลนะฮะไซโคนโจ๊กเกอร์นะครับผมด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะด้านล่างก็จะเป็น HF Figure Art นะครับตามสูตรนะฮะปุ๊บนี่แน่นอนเลยว่าด้านหลังก็จะเป็นแอคชั่นของเขานั่นเองนะเป็นรูปตัวอย่างโปรดักต์นั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะจุดอ่อนของ Kamen Rider Double นะฮะนั่นก็คือเขาของเขานั่นเองที่หักง่ายมากๆนะครับกับเมมโมรีที่หายง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเล่นหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ยังไงก็ระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่ามาปึ๊บพอแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นตัวดับเบิลนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังของกล่องนะก็จะมีอุปกรณ์ที่มาด้วยกับคาเมลเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บนั่นก็คือเมมโมรีนะฮะคือไซโคนโจ๊กเกอร์อันเล็กมากๆนะครับแล้วก็มือแอคชั่นต่างๆของเขานั่นเองรวมถึงผ้าพันคอทั้ง2แบบนะครับแบบผิวไหวกับแบบยาวแบบลมอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอีกทีนะฮะแกกล่องออกมาเล่นกันเลยดีกว่ามาไซโครนโจ๊กเกอร์เฮ้ยสิไซโครนโจ๊กเกอร์พอแกกล่องออกมานะครับนี่คือKamen Rider Double นะฮะ 2.0 นั่นเองนะครับดีเทลก็ออกมาดีมากๆฮะซึ่งตอนนี้ฮะได้มีอีกลายนึงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเทียบเท่า 2.0 นะฮะนั่นก็คือ Figure Line Standard Kamen Rider Double นั่นเองนะฮะในส่วนของตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากตัว Figure Art นิดนึงนั่นก็คือจะมีสัดส่วนที่สูงกว่านะฮะสูงมานิดนึงก็ไม่ได้มี Rider มาเทียบให้ดูด้วยสินะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตัวนั้นนะฮะแล้วในส่วนที่กับราคาที่ค่อนข้างจะต่างกันมากๆในตอนนี้นะฮะก็ถ้าเกิดใครสู้ไม่ไหวเนี่ยผมก็แนะนำเป็นลาย Figure Line Standard นะฮะตอนนี้เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโอเคฮะเรามาดูในส่วนดีเทลของดับเบิลตัวนี้กันดีกว่านะครับในร่างไซโคนโจ๊กเกอร์นะนะฮะนี่คือรอบๆของเขานะครับสวยงามมากๆนะฮะตามท้องเรื่องของ HF Figure Art นะครับในส่วนที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของตัวฟิกเกอร์เนี่ยอย่างที่1คือนี่ตรงเขานะฮะส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเขาหักนะฮะไม่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดับเบิลเนี่ยถ้าอิงตามเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยสีก็จะไม่เหมือนกันในซีรีส์นะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีร้านรับทำอยู่นั่นเองนะสำหรับใครที่รักเจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยอยากให้มันเหมือนในซีรีส์เนี่ยก็ส่งไปทำกันได้เลยนะครับมีเพจมากมายในตอนนี้นะที่เปิดทำรับทำสีอะไรเงี้ยฮะโอเคฮะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูจุดขยับของเขากันบ้างดีกว่านะครับซาお前の罪を数えろจุดขยับด้านบนเนี่ยก็เป็นบอจอยนั่นเองปกติฮะก็หมุนได้ปกติรอบทิศนะครับ360องศากันเลยทีเดียวไม่กล้าจับเขามากเลยเพราะว่ากลัวมันหักนะฮะฮึบนี่ฮะการก้มก็ไปทั้งคอนะครับนี่ไปทั้งคอได้เลยการเงยฮึบประมาณนี้ฮะฮึบเอียงคอได้นะฮึบปึ๊บแหมสบายๆฮะในส่วนของแขนนะครับก็บิดเกาะไหลออกมาด้านนี้นะฮะแล้วก็ยกแขนขึ้นนี่ตรงเกาะไหล่ก็จะไปตามตรงนี้เลยฮะราวไหล่นะฮะนี่ปุ๊บนี่นี่ยกได้90องศาเลยครับตัวนี้เยอะมากๆฮะตัวนี้แล้วก็ตรงใบเสร็จหมุนได้ครับนะตรงใบเสร็จก็หมุนได้นะแบบนี้ปุ๊บ360องศาเช่นกันนะครับตรงข้อพับแขนนะครับนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บขยับแบบนี้เลยทั้ง2ข้างนะครับปุ๊บตรงนี้ก็หมุนได้ครับเป็นบอจอยนะฮะตรงมือของเขานั่นเองปกติฮะมาในส่วนของแขนเนี่ยก็ปึ๊บขึ้นลงได้นะฮะปึ๊บนี่นะฮะขยับหมุนได้นะฮะประมาณนี้ในส่วนของบอดี้นะฮะปึ๊บการเงยปึ๊บแบบนี้การก้มนะครับบิดเอวฮะบิดเอวประมาณนี้นะฮะบิดตรงนี่ตรงนี้ได้ด้วย
ลำตัวนะฮะฮึบ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 แบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของขาบ้างนะครับยกขึ้นนี่ดีเทลเท้าของเขานะครับนี่นะฮะดูฝั่งไซโครนบ้างนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะฮึบยกขาไปข้างหลังนะฮะได้ประมาณนี้ด้านหน้าทำให้ดูไปแล้วนะครับตรงนี้หมุนได้นะนิดหน่อยนะฮะการกางขาฮึบนี่ตรงเบ้าเขาซ่อนได้ดีมากๆชอบ 2.0 ตรงนี้แหละนะฮะฮึบแล้วก็การงอเข่าของเขานะฮะฮึบฮึบมานี่2จังหวะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปลายเท้าฮึบนี่ขยับได้ปกตินะฮะหมุนได้ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นบอลจอยนั่นเองนี่ฮะในส่วนของดีเทลเท้านะฮะนี่โอ้ทำมาได้ดีมากๆฮะตรงนี้มันขยับได้ด้วยตรงเนี้ยสวยนะฮะสีทองกับสีม่วงนะฮะสวยงามจริงดีเทลตรงเท้านะฮะทำลวดลายออกมาได้เหมือนมากๆในส่วนของจุดขยับก็ประมาณนี้ฮะเรียกได้ว่ามันเป็นจุดขยับมาตรฐานของบอดี้นี้ไปแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะราคาตัวนี้ก็ไปไกลมากๆแล้วตอนนี้ถ้าใครจะเก็บก็ทำใจกันนิดนึงนะฮะด้วยใจรักจริงๆนะครับประมาณนี้ฮะนี่ด้านหลังในส่วนของที่ควรระวังอีกก็คือตรงดับเบิลไดเวอร์นะฮะตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่เมมโมรี่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันหายได้ง่ายมากๆนะฮะเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตเนี่ยก็จะใส่ให้ดูนะฮะในตอนที่ถ่ายโพสท่าไปนะครับตรงนี้ขยับได้นะลืมรีวิวเลยปุ๊บนี่ไซโคนโจ๊กเกอร์นี่เลยนี่ฮะขยับได้ปกตินะครับในส่วนของด้านข้างของเขาเนี่ยก็สามารถใส่เมมโมรี่เข้าไปได้นะฮะตรงด้านข้างของเขาเพื่อใช้ท่าไม้ตายนั่นเองนะโอเคต่อไปเรามาดูส่วนของเมมโมรี่ของเจ้าดับเบิลกันบ้างนะฮะมาซาお前の罪を数えろและนี่คือเมมโมรี่นะฮะที่บอกว่ามันเล็กมากๆนะฮะนี่คือเราคีบแล้วนะกล้องยังไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนี่ฮะโจ๊กเกอร์นะฮะคือเมมโมรี่โจ๊กเกอร์นั่นเองซึ่งถ้าเป็นฟิกูไลท์เนี่ยก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกใสนะครับพอโดนไฟแล้วเนี่ยมันจะเป็นใสๆให้เห็นข้างในเลยนะประมาณนี้ฮะในส่วนที่แบบควรระวังจริงๆอ่ะบางทีการที่ซื้อมือสองมาตำหนิก็เมมโมรี่หายหรือว่าเขาหักนั่นเองนะฮะในส่วนของดับเบิลนะครับเอ้ยและนี่คือเมมไซโคนะเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูนะฮะก็มีเรียกว่าทำดีเทลตรงนี้มาด้วยนะฮะเป็นตัว C นั่นเองนะครับพลาสติกใสเหมือนกันนะส่องไฟแล้วจะเห็นใสๆเลยนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปฮะนี่คือผ้าคลุมทั้ง2อันนะฮะนี่คืออันที่ใช้ประจำนะครับส่วนของไซโคนเนี่ยมันก็จะยาวกว่านะฮะที่ใช้ในโอเพนนิ่งของเพลง WBX นั่นเองนะครับนี่คืออันนี้เลยที่พลิ้วไหวมากๆนะฮะในเพลง OP ของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็ที่ใช้ในการต่อสู้หรือว่าปกติก็คือเจ้านี่นั่นเองนะฮะและนี่คือดีเทลทั้ง2อันนะครับผมก็มีความเล็กใหญ่นะครับที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับวิธีการใส่ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้จะมีรูอยู่ข้างด้านหลังของฝั่งไซโคนนะฮะเสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บจึงโอ้ยๆๆใส่ยากนะฮะแบบนี้นะฮะเราก็จะได้ผ้าคลุมคาเมลเดอร์ดับเบิ้ลแล้วนะฮะวิธีการเล่นเนี่ยก็จะบิดๆคล้ายๆกับของไรเดอร์อิจิโกะนะฮะหรือว่านิโกะนั่นเองเหมือนกันนะฮะที่พัฒนามานั่นเองแต่ว่าไม่ได้หลุดง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับไซโครนโจ๊กเกอร์เฮ้ยสิไซโครนโจ๊กเกอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนี่นะฮะ H Figure Art นะครับหรือว่าชินกุโซไซโฮนะฮะคาร์เมนไรเดอร์ดับเบิ้ลนั่นเองนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะมากๆนะฮะโดยการที่อย่างเช่นดับเบิ้ลไดเวอร์นะครับเสียบเมมโมรี่เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการเล่นอะไรเนี่ยควรระวังมากๆเพราะมันมีโอกาสที่จะหลุดออกได้ตลอดนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะในส่วนของเขาเนี่ยการขยับหรือว่าการจับอะไรนะก็ควรระวังมากๆเลยนะเพราะเขามันแหลมนะพอแหลมเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าตกหรือว่ามือเราไปโดนเนี่ยโหอันตรายมากๆฮะนี่คือข้อควรระวังสำหรับการเล่นฟิกูอาร์ตตัวนี้นะฮะในส่วนของผ้าคลุมก็ไม่มีปัญหานะฮะก็เท่มากๆตรงนี้นะครับในส่วนจุดขยับก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากเก็บตัวหลักเนี่ยก็ยังจะแนะนำให้เก็บฟิกูอาร์ตอยู่ดีนะเพราะว่าเล่นฟิกูอาร์ตมาเยอะมากๆนะทำให้อินมากกว่าฟิกูไลท์สแตนดาร์ดก็ได้นะฮะมันก็ยังมีบางจุดที่ฟิกูไลท์สแตนดาร์ดยังทำไม่ถึงเท่าฟิกูอาร์ตนะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาตอนนี้กับฟิกูไลท์สแตนดาร์ดเนี่ยผมว่าแอบมีใจให้ฟิกูไลท์สแตนดาร์ดครับ โอเคครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมทอยมอนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะฮะ
สำหรับคาร์เมนไรเดอร์ดับเบิ้ลนะครับต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวู้ไซคลอนโจ๊กเกอร์เฮ้ยสิไซคลอนโจ๊กเกอร์さあお前の罪を数えろジョーカーマキシマムドライブジョーカーエクストリームいこうよし行くぜ